ชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันศุกร์ที่4กันยายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความขี้เกียจแหมก็วันหยุดนี่ก็ขี้เกียจเนาะขี้เกียจทำงานบ้านขี้เกียจนู่นขี้เกียจนี่นะคะบางท่านก็แผนไว้จะเดินทางท่องเที่ยวก็มีความรู้สึกว่าขี้เกียจเดินทางคือช่วงนี้มันอาจจะมีในความรู้สึกอยากพักผ่อนก็อยากพักผ่อนอยากขี้เกียจก็อยากขี้เกียจดังนั้นช่วงนี้ทั้งเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องของการเดินทางผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะโลเลลังเลสักนิดหนึ่งด้านการเงินเตรียมเงินไว้ใช้ค่ะแต่อย่าใช้จนหมดบางท่านบอกว่าเนี่ยหยุดยาว4วันเราจะไปต่างจังหวัดกับครอบครัวเราเตรียมเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะนะคะอย่าใช้จนหมดนะคะถ้าเตรียมไว้เนี่ยก็คือเหลือเก็บกลับมาบ้างและที่สำคัญในเรื่องของความรักมีช่วงเวลาที่ดีเนาะแต่ก็ต้องระวังการพูดตรงบางคนเนี่ยพออยู่กับคนรักอยู่กับคนในครอบครัวนานๆหยุดยาว4วันไงก็พูดมันซะหน่อยเถอะบ่นมันซะหน่อยเถอะระบายออกมาในสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบแทนที่บรรยากาศการท่องเที่ยวมันจะดีมันจะเป็นลักษณะเซ็งได้และนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรากลับมารับสายกันใครอยากจะดูดวงว่าราหูย้ายรอบนี้ส่งผลอะไรกับดวงชะตาคุณโทรมาได้นะคะที่2เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ไปฟังเพลงพอๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยในชีวิตในเรื่องของชีวิตช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะโลดโผนดังนั้นอย่าทำอะไรเกินตัวโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยไปเป็นหนังหน้าไฟรับผิดชอบนะคะเรื่องงานเรื่องธุรกิจแทนคนอื่นนะมันอาจจะเดือดร้อนได้แล้วไม่ใช่แค่เดือดร้อนตัวคุณอาจจะเดือดร้อนถึงลูกหลานหรือบริวารหรือคนรอบตัวได้และสำหรับเรื่องการเงินใช้เยอะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวเองช่วงนี้อาจจะต้องเสียเงินนะคะซื้อประกันชีวิตเสียเงินนะคะซื้อคอร์สสุขภาพเสียเงินที่เกี่ยวกับการซื้อยาเสียเงินที่เกี่ยวข้องกับนะคะสุขภาพของคนในบ้านเยอะเป็นพิเศษแต่ก็ยังมีเงินเข้ามาเนาะความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรพูดให้น้อยนะยอมให้เยอะชีวิตรักมีความสุขและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันศุกร์ที่4กันยายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะมีปัญหาคือต่อให้เป็นวันหยุดคุณจะเจอปัญหาเจอความเครียดเจอสิ่งที่เราต้องแก้ไขแบบเหมือนเราไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยมันคือเหมือนแบบเป็นงานจี้ที่แบบเหมือนกระทำให้คุณนั้นหงุดหงิดใจแต่ทำเถอะค่ะทำผ่านไปแล้วเนาะจะเจอจังหวะที่ชัดเจนในเรื่องของดวงชะตาและสำหรับเรื่องการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารตอนนี้ถือว่าการเงินค่อนข้างดีจะกระเตื้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ให้ระวังรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับของแบบเล็กๆน้อยๆของกินนะคะหรือพวกของอะไรที่ตามแฟชั่นสักนิดนึงความรักคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักตามอะไรตามสถานที่ท่องเที่ยวตามร้านอาหารร้านกาแฟห้างสรรพสินค้าต่างๆเปิดใจเปิดตาให้ดีนะคะมีโอกาสได้มีคู่แน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเชื่อผู้ใหญ่ไว้ดีนะคะการที่เราจะไปทำงานการที่เราจะทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามพยายามเชื่อผู้ใหญ่พยายามอย่าใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นความคิดหลักพยายามเชื่อนะคะคนรอบตัวนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างจะดีด้านการเงินเนี่ยผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยใช้เงินไม่ได้เยอะหรอกแต่จะหนักไปกับการที่จะใช้เงินกับครอบครัวนะคะบางท่านซื้อของเข้าบ้านนะคะบางท่านเสียค่าซ่อมนู่นซ่อมนี่นะคะก็เกิดขึ้นได้ความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ระวังในเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วที่สำคัญนะคะการเปลี่ยนแปลงในความรักมันมีผลดีเสมอท่องเอาไว้และนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันพุธค่ะศาสตร์
ู้พยากรณ์บอกเรื่องงานค่อนข้างเครียดอาจจะได้รับแรงกดดันหรือการทำงานเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากจะทำงานตรงเนี้ยอยากจะลาออกมีปัญหาแต่ออกไม่ได้มันเหมือนแบบติดขัดนู่นนี่นั่นก็อาจจะทำให้ผู้ที่เกี่ยววันพฤหัสเนี่ยค่อนข้างหงุดหงิดใจต่อให้เป็นวันหยุดยาวต่อให้เราไปเที่ยวความคิดความกังวลความเบื่อตรงเนี้ยมันก็ยังติดตามเราไปทุกที่ต้องปล่อยวางให้ได้ถึงเวลาพักพักถึงเวลาทำงานทำให้เต็มที่อย่าเอาเวลาพักมาเครียดเรื่องงานนะคะเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปกังวลอนาคตประหยัดวันนี้แล้วก็ก้าวต่อไปนะคะส่วนเงินที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะได้มาแบบฟลุกๆได้มาแบบคาดไม่ถึงอย่าไปโฟกัสค่ะโฟกัสมากมันจะหลุดมือเนาะและสำหรับในเรื่องของความรักความรักจะมีโอกาสพบรักกับคนทางไกลนะคะคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะมีช่วงเวลากับคนรักมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะนี้เดี๋ยวเรามาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันก่อนดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันศุกร์ที่4กันยายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยเรื่องของการงานหรือธุรกิจเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความล่าช้าเนิ่นนานสักนิดนึงนะผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอย่าพึ่งไปเขาเรียกว่าคาดหวังอะไรเยอะนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงนี้เนาะแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเงินนะคะถ้าสมมติต้องการเงินก้อนให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพศตรงข้ามคุณจะช่วยคุณในเรื่องของการเงินได้ค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยช่วงนี้คนรักผีเข้าผีออกคือเดี๋ยวดีก็มาเอาอกเอาใจเราจนหน้าใจหายเวลาโลกส่วนตัวสูงก็เทเราซะงั้นมาเลยทำให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยความรักของคุณตอนนี้มันเหมือนแบบเราเจอคนที่เป็นไบโพล่าคือเราต้องตามให้ทันแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะปวดหัวหรือเครียดไปด้วยดังนั้นอย่าไปวิ่งตามอารมณ์คนรักอยู่นะคะกับตัวเองให้นิ่งแล้วก็ก้าวต่อไปเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่4กันยายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะมีสิ่งดีๆนะคะเขาบอกว่าทูบสีม่วงออกเนี่ยจะมีในเรื่องของโชคโอกาสนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของการทำงานมีคนมาติดต่อนะคะเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนใกล้ตัวเก่าเนี่ยจะมามอบนะคะเขาเรียกว่าโอกาสนะคะในเรื่องของการงานให้แล้วโอกาสนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ที่เกิดนะคะในวันเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะ เหมือนเฮงนะแล้วก็จะต่อเนื่องไปยังเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมีการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็อยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ทำใจให้สบายอะไรที่สิ่งที่ดีมาเราก็แขนรับอย่างดีเนาะและสำหรับเรื่องความรักไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรในที่ว่านี้ก็คือเนียนกันไปนะเวลาที่ไม่พอใจอะไรบางทีการเงียบมันคือคำตอบที่ดีที่สุดเถียงกันไปยื้อกันไปก็มีแต่จะทำให้ทุกอย่างพินาศราบเป็นหน้ากองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์